ปี2516นะสมเด็จพระนางเจ้าตามระเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสท่านก็ได้เห็นว่าเนี่ยบอนสีเป็นพืชหนึ่งนะที่มันขึ้นง่ายนั่งรถผ่านจะเห็นบอนสีขึ้นในสวนยางเยอะแยะท่านก็มีรับสั่งว่าบอนสีเนี่ยถ้าเลี้ยงให้ดีก็จะเป็นอาชีพของราษฎรได้อาชีพหนึ่งหลังจากนั้นในปี2541ท่านก็ได้มีรับสั่งให้จัดประกวดบอนสีขึ้นรับสั่งว่าบอนสีที่ชนะการประกวดเนี่ยสวยงามมากฉะนั้นขอให้อนุรักษ์พันธุ์บอนสีไว้อย่าให้สูญหายแล้วก็ในปีต่อไปก็ให้จัดประกวดในลักษณะนี้อีกตัวนี้คือกุศโลบายที่จะชักชวนให้คนมีการเลี้ยงบอนสีกันเยอะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมองว่าพี่น้องประชาชนในภาคใต้ถ้าปลูกยางพาราอย่างเดียวเนี่ยก็มีโอกาสความเสี่ยงในการอ่อนไหวของราคายางพาราก็ทรงบอกว่าถ้ามีอะไรที่มาปลูกเป็นพืชแซมยางพาราได้ก็มองถึงดาราที่มันใช้เวลาไม่มากนักแต่ก็จะสร้างรายได้ถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงๆได้สามารถเปิดตลาดต่างประเทศได้ปัจจุบันนี่เราก็ส่งออกดาราถึงสหรัฐอเมริกานะครับจีนฮ่องกงญี่ปุ่นก็ไปนะครับน่ากลับรื้มยินดีของประชากรว่าสิ่งที่มองเหมือนสิ่งเล็กๆอยู่ในป่าธรรมชาติเนี่ยถึงวันนี้มันกำลังจะไปต่างประเทศสร้างรายได้กับประเทศไทยให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลนะครับบอนสีและดาราจึงเปรียบดังดอกไม้งามจากพระราชินีที่บานอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน